ช่วงนี้ได้เวลามาติดตามสรุปข่าวเศรษฐกิจและความเคลื่อนไหวด้านการลงทุนกันแล้วนะคะกับแพรวสิรีนาสวัสดพูนค่ะบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นโลกนะคะกลับมาสดใสคึกคักอีกรอบหนึ่งนําโดยฝั่งของดาวโจนส์ทาะตลาดหุ้นนิวยอร์กเมื่อคืนที่ผ่านมาที่สามารถปรับตัวบวกได้500กว่าจุดค่ะรับกับข่าวดีนะคะทั้งเรื่องความคืบหน้าของการผลิตยาต้านไวรัสโควิด -19 แล้วก็ผลประกอบการของหุ้นในกลุ่มธนาคารด้วยอย่างธนาคาร JP Morgan Cha s e ประกาศออกมานะคะผลประกอบการออกมาดีกว่าที่ ตลาดคาดการ์ก็เลยส่งแรงบวกมายังราคาหุ้นส่วนอีกหนึ่งปัจจัยค่ะมาจากการที่คุณลาเอลบรนาดนะคะหนึ่งในคณะผู้ว่าการของธนาคารกลางสหรัฐออกมาสนับสนุนให้ธนาคารกลางสหรัฐเข้าซื้อสินทรัพย์จํานวนมากอย่างต่อเนื่องเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ถูกกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทําให้ดาวโจนส์เมื่อคืนที่ผ่านมาบวกไปประมาณ2.13เปอร์เซ็นต์ m e n t บวกนี้ส่งมายังตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียแล้วก็รวมไปถึงตลาดหุ้นไทยในวันนี้ ด้วยนะคะมีแรงซื้อเข้ามาในหุ้นขนาดใหญ่หลายกลุ่มอุตสาหกรรมประกอบกับความกังวลเรื่องการระบาดระลอกสองในบ้านเราเนี่ยก็อาจจะเริ่มแผ่วไปบ้างหลังจากที่ก่อนหน้านี้อาจจะตกใจมากจนเกินไปวันนี้ตลาดหุ้นไทยก็กลับมาบวกได้ด้วยค่ะมาดูกันต่อที่หนึ่งเรื่องนะคะว่าด้วยเรื่องของเศรษฐกิจไทยกันบ้างค่ะตอนนี้หลายหน่วยงานก็ออกมาทํากันบ้านกันอย่างหนักนะคะประเมินภาพรวมเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสสองสาว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าเราเองก็เจอกับผลกระทบของโควิด -19 ในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยคะ่ะดร วิรไทสันติประพบผู้ว่าการแบงก์ชาตินะคะบอกว่าหากเกิดการระบาดของไวรัสโควิด -19 รอบ2ในไทยในส่วนของแบงก์ชาติเองก็พร้อมจะออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อเข้ามาดูแลเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางการเงินพร้อมกับย้ําว่าการออกมาตรการต่างๆนั้มีการพิจารณาแล้วก็ชั่งน้ําหนักถึงผลดีผลเสียเพราะทุกนโยบายไม่ฟรีพร้อมกับระบุว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาสสองน่าจะเป็นจุดต่ําสุดซึ่งเป็นผลจากมาตรการล็อกดาวน์และจะกลับมาฟื้นตัวได้ใน รมาสที่3ซึ่งยืนยันนะคะว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะไม่หยุดใช้มาตรการดูแลเศรษฐกิจแต่จะให้น้ำหนักไปที่การฟื้นฟูมากขึ้นขณะที่คุณเมธีสุภาพง์รองผู้ว่าการด้านเศรษฐภาพการเงินบอกว่ากรณีที่ไทยจะใช้อัตราดอกเบี้ยนโยบาย0%นเ์นั้นเกิดขึ้นได้ยากนะคะซึ่งที่ผ่านมาแบงก์ชาติก็ได้ลดดอกเบี้ยนโยบายไปแล้ว3ครั้งแล้วก็มีสัญ,ญญาณตอบกลับที่ดีจากสถาบันการเงินซึ่งบ้านเราคงไม่สามารถดําเนินดอกอั ตราดอกเบีย้ยนโยบายต่ำมากมากเหมือนในต่างประเทศได้เพราะว่าเราก็มีบริบทแล้วก็โครงสร้างที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะ มาดูกันที่หนึ่งเรื่องกันบ้างนะคะว่าด้วยความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับจีนค่ะในการพัฒนาระบบขนส่งและก็โลจิสติกซึ่งคุณนรุมนพินโยศินวัตรนะคะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีบอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีล่าสุดมีมติเห็นชอบร่างถแถลงการร่วมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียนกับจีนว่าโดยการเสริมสร้างการขนส่งและโลจิสติกที่ราบรื่นเพื่อสู้กับโควิด -19 และก็กระตุ้นเศรษฐกิจโดยให้ทางกระทรวงคมนาคมค่ะหรือว่าผู้ที่ได้รับมอบหมายนะคะไปพูดคุยเป็นการ การประชุมทางไกลซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่16กรกฎาคมนี้สาระสำคัญก็คือเสริมสร้างความแข็งแกร่งของความร่วมมือด้านขนส่งและโลจิสติกไม่ให้เกิดอุปสรรคต่อการขนส่งสินค้าที่จําเป็นข้ามพรมแดนทั้งอาหารยาเวชภัณฑ์ที่สําคัญผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรก็จะมีการอำนวยความสะดวกนะใ,ในการเข้าออกแล้วก็ผ่านของวัสดุและสินค้าให้ความสําคัญกับการเดินเรือยอย่างปลอดภัยป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสข้ามพรมแดนแล้วก็ลดความเสี่ยงของ กลุ่มที่นำเชื้อโรคเข้าประเทศเป็นต้นค่ะตอนนี้หลายๆหน่วยงานก็ต้องเฝ้าระวังมากขึ้นนะคะในเรื่องของเชื้อโรคซึ่งมันไม่มีการแบ่งแยกพรมแดนไปที่ไหนก็ได้คุณผู้ชมเองก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้กลับไปติดตามประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจเพิ่มเติม,ตมอ,อื่นๆกันต่อค่ะ